รัฐอเมริกาก็พยายามที่จะมาลุกของฝั่งเอเชียจับมือชาติ12ประเทศนะครับเพื่อหวังว่า12ประเทศนี้จะไปทำงานเล่นงานจีนเพื่อสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดจากเกมนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดเกมสงครามในยูเครนนะครับแล้วก็ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่น่าสนใจต้องจับตามองทั้งอัตราเงินเฟ้อเรื่องของพลังงานที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกวลาดิเมียร์ปูตินถึงกับขอบคุณพระเจ้าบริษัทตะวันตกถอนตัวออกจากรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับแห่งรัสเซียระบุรู้สึกยินดีกับบริษัทต่างชาติบางแห่งถอนตัวออกจากรัสเซียเพราะว่าธุรกิจท้องถิ่นจะได้ทำหน้าที่แทนนะครับและเย้ยตะวันตกว่ามอสโกยังคงมีหนทางในการจัดการหรือเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสินค้าหรูทั้งหลายพร้อมชี้ว่าขณะที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารและห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเงินเฟ้อที่สูงลิ่วเวลานี้ศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจได้เคลื่อนตัวสู่เอเชียซึ่งจีนได้ประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ก็โวย EU เสียงแตกบางชาติตัดขาดการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียประธานาธิบดีโวโรโดมีร์ เซเลนสกี้นะครับกร่ำครวญกับความแตกแยกภายในสหภาพยุโรปต่อมาตรการการคว่ำบาตรเพิ่มเติมเล่นงานรัสเซียพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีบางชาติได้รับอนุญาตให้ขัดขวางแผนดังกล่าวนะครับในขณะที่ปูตินนะครับก็มีการเคลื่อนไหวเสนอแนวทางเรื่องของอาหารนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ที่ตะวันตกหยุดเล่นเกมทางการเมืองนะครับกับรัสเซียแล้วหันหาทางยุติสงครามประธานาธิบดีวลาดามีร์ เซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนเรียกร้องให้ชาติตะวันตกหยุดเล่นเกมกับรัสเซียเสียทีและเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรมอสโกให้หนักขึ้นเพื่อยุติสงครามไร้สาระในยูเครนขณะเดียวกันก็ตั้งคำถามว่าคนยูเครนต้องสูญเสียอีกมากแค่ไหนเพื่อดำรงไว้ซึ่งอิสรภาพของชาติผู้นำยูเครนเริ่มวิจารณ์ตะวันตกอย่างเผ็ดร้อนมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เขาพ่ายแพ้สงครามอย่างต่อเนื่องนะครับว่า EU ยังคงล่าช้าในการคว่ำบาตรรัสเซียในขณะที่2เมืองของตะวันตกนะตะวันออกของยูเครนอย่างซีวีโรโดเนตนะครับและโลซีซานส์นะครับกำลังถูกทหารของรัสเซียกระชับวงล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่นักวิเคราะห์ทหารชี้ว่าทางทหารนะฮะชี้ว่าการบุกยึด2เมืองนี้เป็นจุดเปลี่ยนของสงครามให้ไปทางฝ่ายรัสเซียมากขึ้นหลังจากนี้ก็จะบีบยูเครนยอมสละเมืองท่ามาริอูโปลได้สำเร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยูเครนยังคงมีความเป็นรัฐอิสระไม่ถูกแบ่งแยกต่อไปคำถามเดียวคือชาวยูเครนต้องจ่ายอีกแค่ไหนเพื่อจะซื้อเสรีภาพของพวกเขาเซเลนสกี้ก็พูดแบบนี้พูดไปด่าไปหวังให้การช่วยเหลือในขณะที่ยูเครนก็มีการเล็งถอนทหารนะครับพ้นที่มั่นสุดท้ายในลูฮันส์หลังรุกยูเครนนั้นรุกคืบเจ้าที่ยูเครนเผยกองทัพอาจจำเป็นจะต้องถอนตัวออกจากที่มั่นแห่งสุดท้ายในแคว้นลูฮันนะครับเพื่อป้องกันการถูกจับเป็นเชลยขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามการควบคุมนะครับพื้นที่ตะวันออกของฝั่งยูเครนท่ามกลางการทำนายจากนักวิเคราะห์ว่าสงครามจะยืดเยื้อนานกว่า3เดือนจะเริ่มใกล้สู่จุดยุติแล้วนะครับนั่นก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรนะครับธนาคาร2แห่งของรัสเซียอ้างหนุนโครงการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงในเกาหลีเหนือสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรนะครับสถาบันการเงินของรัสเซีย2แห่งบริษัทเกาหลีเหนือ1แห่งและบุคคลอีก1คนนะครับ
ดยกล่าวหาว่าร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงของเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่จีนนะครับกับฝั่งรัสเซียขวางนะครับการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือในขณะญี่ปุ่นไฟเขียวพลเมืองเดินทางไป36ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่อนคลายคำเตือนเดินทางไป36ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษแคนาดาฮ่องกงรวมถึงประเทศไทยหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มจะดีขึ้นโดยยกเลิกคำแนะนำให้พลเรือนญี่ปุ่นฮะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการจับมือ12ชาตินะครับรวมทั้งไทยดันความร่วมมือ IFEF นะครับคานอำนาจของจีนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาถือโอกาสในการประชุมในช่วงเยือนญี่ปุ่นในฐานะผู้นำของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวนะครับความกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนะครับแผนแม่บทด้านความร่วมมือด้านการค้า13ประเทศรวมถึงไทยนะครับตกรวมเป็นสมาชิกขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงตั้งคำถามว่ากลุ่มความร่วมมือที่ดูเหมือนจะปราศจากแรงจูงใจนี้จะให้ผลลัพธ์เป็นรูปธรรมนะครับมากน้อยเพียงใดนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จี้โรงเรียนเป็นเขตปลอดปืนนะครับเปิดทางตำรวจจัดการนะครับพวกวิกลจริตได้ง่ายขึ้นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้มีการยกเลิกนโยบายที่ให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดปืนนะครับหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกเข้ากราดยิงในโรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสจนมีผู้เสียชีวิตถึง21คนโดยให้เหตุผลว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยให้เจ้าที่จัดการพวกวิกลจริตได้ง่ายขึ้นสหรัฐอเมริกาเกิดเหตุการกราดยิงเกือบทุกวันเลยในช่วงนี้ในขณะที่ศาสนาสารของซูดานปรากฏว่าได้ตัดสินจำคุกแกะฐานฆ่าคนตายศาลซูดานใต้นะครับตัดสินให้แกะตัวหนึ่งต้องจำคุกเป็นเวลา3ปีหลังจากมันพุ่งเข้าชนหญิงชราคนหนึ่งจนซี่โครงหักแล้วก็ถึงแก่ความตายสื่อต่างประเทศรายงานว่าหญิงชราที่อาศัยอยู่ในเขตลาเคสนะครับของประเทศซูดานใต้ถูกแกะพุ่งเข้าชนจนกระดูกซี่โครงหักแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งก็เป็นเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าท่าทีของยูเครนตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากกำลังโดนปิดล้อมเทรนสกี้โวยวายอารวาสนะครับหลังจากที่จีนรัสเซียนะครับพยายามร่วมมือกันนะในการขัดขวางนะแล้วก็ยาวไปถึงการปกป้องเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการคว่ำบาตรนะครับรัสเซียเพิ่มเติมอ้างว่าให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในเรื่องของขีปนาวุธอย่างไรก็ตามในเรื่องของยูเครนจนถึงขนาดนี้ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันรวมทั้งพลังงานต่างๆกำลังพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกในขณะที่มีการเปิดเกมเรื่องของฟีดัดลิงนะครับระบาดไปแล้วกว่า17ประเทศนะครับซึ่งใครที่ไม่เคยฉีดนะครับก็เรียกว่าฝีนะครับแน่นอนฮะก็จะมีโอกาสติดฝีดาษลิงได้ในเชิงสังเคราะห์สถานการณ์ขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะมาลุกของฝั่งเอเชียจับมือชาติ12ประเทศนะครับเพื่อหวังว่า12ประเทศนี้จะไปทำงานเล่นงานจีนเพื่อสหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์สูงสุดจากเกมนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเปิดเกมสงครามในยูเครนนะครับแล้วก็ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิประธานาธิบดีเซเลนสกี้โดนจัดหนักนะครับตอนนี้ถูกกวาดล้อมถูกปิดล้อมในฝั่งของรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วรัสเซียค่อนข้างจะได้เปรียบในฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้เผชิญกับอัตราเงินเฟ้อโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นถึง140โดยทีเดียวสาเหตุหลักๆก็คือมาตรการการคว่ำบาตรนะครับที่ไปคว่ำบาตรประเทศอื่นแต่กลับผลส่งผลกระทบต่อประเทศของตัวเองมากขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องของการคว่ำบาตรไม่ให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนะฮะนิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีอาวุธนิวเคลียร์เป็นอันดับ2ของโลก
ห้ามประเทศอื่นมีแต่ห้ามไม่ให้ประเทศตัวเองมีได้เนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อสหรัฐอเมริกาเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนย้ำว่าสหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาตอนนี้คืออัตราราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยทำได้เพียงค้ำประกันราคาน้ำมันและต้องหาแหล่งพลังงานใหม่รวมทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองระยะยาวจะต้องใช้โซลาร์เซลล์นะครับหรือรถไฟฟ้าให้มากขึ้นตอนนี้เกมที่เกิดขึ้นนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เสียเปรียบจนถึงขนาดนี้กำลังแก้เกมมาเปิดเกมในฝั่งของเอเชียแต่ยิ่งเปิดยิ่งต้องเผชิญกับการโจมตีของฝั่งจีนเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ